สนุนโดย www.autojamthailand.com นิตยสาร C-Max ค่ะ Offroad Trophy Auto Weekend Bendix กลับมาชมกันต่อครับกับรายการ C-Max ค่ะ Magazine On Air ครับพี่ต้นครับต้องขอบอกว่านอกจากรายการของเราแล้วเนี่ย On Air ทางช่องทีวีแล้วเรายังมีช่องทางหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นC-Max ครับก็คือแฟนเพจสามารถไปกดไลค์กดแชร์ก็ได้รวมถึง YouTube Channel ครับสามารถดูรายการย้อนหลังได้ก็จะเป็น Auto Jam นะครับรวมถึงเว็บไซต์ก็จะเป็น autojamthailand.com ครับใช่ครับก็เรียกว่าข้อมูลรถยนต์นะในหลากหลายช่องทางเราก็มีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแบบครบถ้วนครบถ้วนนะครับคราวนี้พี่ต้นครับเบรก2เนี่ย C Story เนี่ยพี่ต้นเกริ่นมาแล้วนะครับที่สุด5ในประสงค์ของ Isuzu ยอดนิยมในความทรงจำของคนไทยใช่ก็คือต้องบอกกับผู้ชมอย่างนี้นะฮะว่าจริงๆแล้ว Isuzu เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่มีประวัติศาสตร์นะกับการใช้งานของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถกระบะเพื่อการพาณิชย์หรือว่าจะเป็นรถขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกเลยก็มีหลากหลายนะครับแต่ในส่วนของรถยนต์นั่งแบบสะดวกสบายแบบรถอเนกประสงค์ครับ Isuzu ก็ทำตลาดมาเนิ่นนานแล้วในบ้านเราน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่สนใจในการทำตลาดรถประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ SUV หรือว่าเป็น PPV นะครับก็คือรถอเนกประสงค์ที่ดัดแปลงมาจากพื้นฐานรถปิกอัพนะครับแล้วที่สำคัญนะเขาเรียกว่ามีหลากหลายอย่างต้นบอกมีหลากหลายเขาเรียกว่าความใช้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น PPV แล้วก็ก็ได้อยู่อารมณ์อีกอารมณ์นึงหรือจะเป็น SUV ระดับพรีเมียมทาง Isuzu เขาก็มีเหมือนกันครับต้นใช่มาถึงคันแรกเลยดีกว่าใช่คันแรกนะครับเป็นเจ้า Isuzu Trooper อันนี้ต้องบอกว่าโซลูล่าอันนี้ย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2536นะครับผมแล้วก็อยู่ในช่วงถึง2545ก็เรียกว่าเป็นพรีเมียมนำเข้าอ่ะจากญี่ปุ่นต้องสมัยนั้นใครขับเนี่ยต้องเป็นระดับอันนี้เลยนะฮะไม่เจ้าของบ่อดินใช่ครับก็ต้องแบบมีฟาร์มใหญ่ๆมีสวนใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่ว่าเป็นรถนำเข้าพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด6สูบนะครับขนาด 3.2 ลิตร177แรงม้าแรงไหมพี่ต้นเครื่องแรงนี่ก็ถือว่าพละกำลังนี่มหาศาลครับแล้วก็ด้วยสเปคของตัวรถนะฮะก็จะเป็นรถแบบห้องโดยสาร7ที่นั่งครับแล้วก็ออปชันก็เรียกว่า full option อ่ะ full option นะสมัยนั้นดูละอู้ฟู่อวทมกันไปนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นรถที่แฟนพันธุ์แท้อิซูซุที่เขาเรียกว่าประชาคมอิซูซุกี๊ดอ่ะกี๊ดเลยฮะเพราะว่าอย่างที่ต้นบอกครับเรื่องราวของเขาเรียกว่าของเขิงที่ยัดมาในรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัย power หุ้มหนังครับเทียบกับรถยุโรปบางค่ายได้เลยนะครับสมัยนั้นนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบพรีเมียมสุดๆนะครับรวมถึงกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกใช่มาให้ครบถ้วนทูเปอร์นี่ดูธีมคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยคือเขาเน้นความภูมิฐานหรูหรานะครับผมก็น่าสนใจในรูปแบบของรถอเนกประสงค์ที่ดูหรูครับผมมีติดกินหรูแล้วก็ในการปรับเมนเชนในปี2538คุณตูนครับก็ปรับเพิ่มเติมแต่งหน้าทาปากกันไปแต่สิ่งที่สำคัญก็คือในปีนั้นมีการเพิ่มระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติอย่างครูซคอนโทรลนะรวมถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเปลี่ยนจาก2ล้อเป็น4ล้อโดยไม่ต้องหยุดรถอ่ะก็คือหรือชิป on the fly มีมาแล้วใส่มาแล้วในท่านผู้ชมขับอยู่บิดสวิตช์ปุ๊บขับ4เลยขับ4เลยเป็นไงก็ถือว่าเป็นออปชันที่แบบน่าสนใจอ่ะในยุคนั้นอ่ะก็ถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็เขาเรียกว่าความหรูของตัวรถก็แบ่งกันไปมีเกรดความหรูหลายระดับครับผมมี2ถึงมี3รุ่นนะฮะในยุคนั้นในปี42เขาก็มีการปรับทูเปอร์โฉมใหญ่นะครับก็มีการเติมในเรื่องของขุมพลังเครื่องยนต์แบบเบนซิน 3.2 ลิตรด้วยในตัวนั้นก็เป็นเครื่องยนต์แบบ V6 อ่ะคุณตูนครับผมขยับแรงม้าหน่อยแต่ใช่แรงม้าก็เพิ่มขึ้นเป็น205แรงม้าแต่ในยุคนั้นต้องบอกว่าเครื่องยนต์ใหญ่ๆไม่ได้เป็นปัญหาเนาะไม่เป็นปัญหาเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเราเค้าเรียกว่าใช้ไปอย่างเต็มที่ยังไงก็ไม่หมดแต่ตอนนี้มันใกล้หมดแล้วใช่แล้วก็ในตัวในปี2544นะครับในตัว Isuzu
คูเปอร์เนี่ยก็มีการแนะนำในตัวของขุมพลังที่เป็นแบบดีเซลเทอร์โบคอมมอนเรลเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะในยุคนั้นซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมใช้สมัยเนี้ยมันคือคอมมอนเรลหมดแล้วแต่เมื่อย้อนกลับไปสมัยนั้นเนี่ยเจ้ายูสุคูเปอร์เนี่ยใช้เครื่องยนต์คอมมอนเรลเจ้าแรกนะครับในไทยของใหม่อ่ะของใหม่มากนะครับเมื่อก่อนเราใช้ในระบบไดเรกต์อินเจคชันกันแต่นี่คือคูเปอร์ใช้ระบบคอมมอนเรลซึ่งเป็นอายุทันสมัยมากๆในยุคนั้นครับครับนี่ก็คือเรื่องราวของอิซุทูเปอร์ครับผมก็ถือว่าเป็นยุคแรกนะของอเนกประสงค์ Isuzu ในบ้านเรามาดูคันที่2ตูนครับผมคันนี้คือฮาไฮไลท์บ้านผมมีด้วยIsuzu Cameo Cameo โอ้หลายคนบอกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมกับคุณตูนเห็นรูปทรงมันไม่ได้ใหญ่เท่าทะรูปทรงมีเอกลักษณ์นะครับผม Cameo เนี่ยท้ายตัดด้วยได้อารมณ์สปอร์ตขึ้นมาหน่อยอารมณ์สปอร์ตจริงๆมันก็เหมือนรถสปอร์ตนะครับผมแต่ว่าเป็นรถแบบยกสูงครับครับก็จะมีพื้นฐานของเขาเรียกว่าเป็นอเนกประสงค์แบบ5ที่นั่งครับเมื่อสักครู่ทูเปอร์เมื่อกี้จะเป็น7ที่นั่งใหญ่ใหญ่เป็น5ที่นั่งเป็นพื้นฐานของ Isuzu ในตัวของ Faster ก็เป็นมาจากพื้นฐานของรถรุ่นนั้นนะครับแล้วก็เรียกว่าผลิตจากโรงงานในเครือของ Isuzu โดยตรงแล้วก็ความยาวของตัวรถอย่างที่บอกก็ไม่ถึง5เมตรดี4เมตรกว่าแต่ถ้าเป็นตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นในตัวของมิววิสานหรือโรดิโอก็จะมีให้เลือกกันสมัยนั้นก็เรียกว่าใครจะหาของตัวนอกมาใส่กันได้ยุคนึงครับคาเมโอเนี่ยจะสนุกตรงที่หาของมาใส่ได้และที่สำคัญนะในยุคนั้นเนี่ยมีพวงมาลัยพาวเวอร์มาให้และที่สำคัญมีเครื่องปรับอากาศเบาะผ้าเข็มขัดนิรภัย3จุดคู่หน้านะครับมาพร้อมเครื่องยนต์แบบ Direct Injection หรือรุ่นมังกรทองครับพี่ต้นมังกรทองนี่ตำนานนะโอ้แต่วิ่งเป็นล้านกิโลนะคือเครื่องอึดทนน่ะอึดมากประหยัดด้วยประหยัดด้วยฮะถ้ายกตัวอย่างท่านผู้ชมนะอันนี้ไม่ได้อะไรนะรถ2แถวอะครับใช้เครื่องมังกรทองวิ่งกันเป็นหลักล้านกิโลนะพี่ต้นนี่ล้านกิโลนี่ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้ล้านกิโลจริงๆท่านผู้ชมเขาพิสูจน์กันมาแล้วครับผมนะครับก็ความน่าสนใจของ Isuzu Cameo นะครับคุณผู้ชมก็คือว่ามันถือว่าเป็นเจเนเรชันหรือว่าเป็นโมเดลที่เป็นต้นแบบให้กับรถอีกหลากหลายรุ่นในแบบอเนกประสงค์นะไม่ว่าจะเป็นIsuzu Vega, Isuzu Mew 7หรือว่า Mew X ในปัจจุบันใช่ก็มีคันนี้แหละเป็นต้นแบบเขาเรียกว่าต้นกำเนิดของรถสตาร์นี้ต้อง Isuzu Cameo เลยฮะสมัยนั้นนี่ต้องขอบอกว่าใครที่มีสตู้ตังต้องมีประดับครัวเรือนใช่ ผมว่ามันเป็นรถที่จริงๆก็เหมาะครอบครัวคนไทยนะก็ถือว่าการดีไซน์การวางกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วงนั้นของ Isuzu เนี่ยก็เรียกว่าทำมาตรงจุดอะพอรถแบบเนี้ยคนไทยชอบได้ความหรูหราแบบเก๋งอ่ะแบบเก๋งแต่ว่าการดูแลการใช้งานเนี่ยแบบดีเซลทนทานแบบรถกระบะโอ้โหมันใช่อ่ะมันใช่นะฮะและที่สำคัญนะไม่ต้องเอาของไปตากโรงตากแดดแค่ตรงกระบะหลังต่อไปใช่เพราะคาเมโอเขาจะมีที่ปิดเลยเหมือนท่านนั่งในรถเก๋งที่มีอะไรปิดข้างหลังคาไว้อ่ะอันนั้นจะบอกว่าตรงนั้นเป็นที่นั่งประจำผมเลยอ๋อเหรอข้างหลังเป็นสวนสนุกได้เป็นสวนสนุกการมีม่านกั้นเป็นอะไรได้หมดเลยเป็นห้องโดยสารส่วนตัวของเล็กน้อยไปนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นไฮไลท์ในชั่วโมงนั้นเลยอีกคันเลยนะครับครับมาถึงอันดับ3ครับเขาเรียกว่าต่อยอดจาก Isuzu Cameo มาใช่คันนี้ก็เมื่อรุ่นพี่อย่าง Cameo เนี่ยทำลายสติไว้แล้วรุ่นนี้เลยเขาเรียกว่าทำการตลาดแบบเบาๆแต่ยอดขายนี่ทะลักแน่นอนเบาๆแต่ว่ายอดไม่เบานี่ครับ Isuzu Vega ครับในปีพ.ศ. 2541ถึง2547ครับก็คันนี้ก็ต้องเกริ่นให้คุณผู้ชมทราบครับว่าหลังจากหมดยุคของ Jupiter หมดยุคของ Cameo ก็ Isuzu ก็ต้องการที่จะนำระบบขับเคลื่อน4ล้อมาติดตั้งในรถให้พร้อมสับจากโรงงานเลยไม่ต้องไปนั่งใส่ของตัวนู้นตัวนอกครับใส่มาจากโรงงานเลย Vega นี่แหละเหมาะสุดนะครับซึ่งเจ้า Isuzu Vega เนี่ยคือยานยนต์อเนกประสงค์ที่เป็นไปได้เสมอครับด้วยความหล่อผสมความดุดันและมาพร้อมกับความสบายในรูปแบบของ5ที่นั่งสานต่อจากรุ่นพี่ครับอย่างคาเมโอครับพี่ใช่ก็อย่างที่บอกนะฮะความหรูหราแบบในห้องโดยสารในสไตล์5ที่นั่งแล้วในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ในตัวดีเซลเทอร์โบครับ 2.8 ลิตรนะครับแล้วก็เกียร์เขาก็มีให้เลือกนะทั้งเกียร์แบบธรรมดาแล้วเกียร์ออโต้โหยุคนั้นนะครับใครขับดีเซลเกียร์ออโต้เนี่ยถือว่าลุฮาราเลยนะจี๊ดDirect Injection เกียร์ออโต้ฮะสมัยนั้นนี่ขับไปทำงานคุณพ่อขับไปทำงานใช่ครับแล้วเพื่อนพ่อเนี่ยจะขับกันเยอะมาก Cameo Vega จะจอดกันเยอะมากเพราะเป็นรถที่ตอบสนองได้ดีครับพี่ราชการก็นิยมนะหลากหลายหน่วยงานรัฐก็ใช้รถรุ่นนี้แหละเป็นรถตรวจการครับแล้วขยับมาในปี2542ครับคราวนี้พี่ต้นเป็นจุดกำเนิดของคำว่า Dragon Eye
พราะว่าเปลี่ยนตาใหม่เปลี่ยนตาใหม่เปลี่ยนตาใหม่เขาเรียกว่าเป็นโคมเพชรบิ๊กอายบิ๊กอายพี่ยาวนะหรือดราก้อนอายนะครับและที่สำคัญนะสายไฟซีนอนสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้หาซื้อตามคลองถมง่ายนะสมัยนั้นนะรถอะไรใส่ซีนอนมาเนี่ยหรูหรามากไฟมันจะออกเป็นประกายสีขาวโอ้โหสวยงามมากเลยทีเดียวเชียวนะครับรวมถึงครับก็จะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับเปลี่ยนจาก2ล้อโดยไม่ต้องหยุดรถแต่คราวนี้พัฒนาชิฟต์ไฟไงพัฒนามาจากคาเมโอนะฮะครับผมก็เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็สีสันของตัวรถนะเขาก็โดดเด่นด้วยสีแบบสไตล์ที่เรียกว่าแบบเป็นทูโทนอืมใช่ต้องทูโทนนี่หรูนะหรูในนั้นในยุคนึงนี่รถแบบทูโทนได้รับความนิยมมากไฮโซแล้วที่สำคัญนะคราวนี้เปลี่ยนขุมพลังใหม่ครับพี่ต้นครับเป็นขนาด 3,000cc นะครับรหัสเครื่องยนต์คือ 4JH1T 120แรงม้า120แรงม้าอุ้ยแรงสมัยนั้นรถเกิน100ม้าแรงมากนะครับเป็นไงพี่ต้นนี่คือเจ้าเวก้าที่เขาเรียกว่าไม่ทิ้งลวดลายของรุ่นพี่อย่างคาเมโอได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับใช่ก็ถือว่าเป็นอีกตำนานนะในช่วงกลางที่มาสานต่อความสำเร็จส่วนอีก1โมเดลครับครับ Isuzu MiU 7อันนี้ใกล้ขยับปีใกล้เข้ามาหน่อยชื่อนี้นี่หลากหลายท่านเนี่ยคุ้นเคยกันอย่างดีรวมถึงเขาเรียกว่าผู้ชมเนี่ยถ้าผู้ชมยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะ MiU 7นี่น่าสนใจนะตั้งแต่เปิดตัวมาตั้งแต่2547ก็เรียกว่าได้เวลาของ MiU 7เนี่ยก็คือช่วงปลายทางของเวก้าอันนี้ก็เกิดขึ้นมานะครับก็ทำให้มิวเซเว่นเนี่ยได้รับความนิยมเพราะว่าในเวก้าเนี่ยเป็น5ที่นั่งแต่พอมาเป็นในส่วนของมิวเซเว่นเนี่ยเป็น7ที่นั่งออกแบบมาเสร็จสรรเรียบร้อยจากโรงงานนะครับแล้วก็เป็นรถที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ Isuzu เพิ่มรุ่นขับเคลื่อนจาก2ล้อมาจำหน่ายคู่กับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็พื้นฐานรถถ้าพูดให้เห็นภาพก็ Isuzu D-Max อันก็คือรถที่เรียกว่าต่อยอดมาจาก Isuzu D-Max ใช่เอามาแต่งหน้าทาปากมาเป็นมิวเซเว่นนะครับรวมถึงฮะเจ้าคาเมโอเนี่ยพี่ต้นไงรถพวกนี้ก็หรือทูเปอร์เองเนี่ยก็จะมียางอะไหล่ห้อยอยู่ท้ายรถเพราะสมัยนั้นจะฮิตใช่ถ้าผมเทียบนี้ดีกว่าจะเทียบกับรุ่นพี่อย่างจี๊ปโชโรกีก็จะมียางอะไหล่ห้อยท้ายรถจะเป็นเทรนในยุคนั้นเลยแต่เจ้ามีเอฟฮะเขาเรียกว่าเอาใจคนเมืองนิดนึงเราจะไม่เอายางอะไหล่ไว้ท้ายรถแล้วเป็นฝาเรียบเลยทำให้รถเนี่ยคล้ายๆกับแวกอนแต่เป็นแวกอนแบบยกสูงนะครับซึ่งเขาเรียกว่าตอนนั้นก็ยึดกันทั่วเมืองนะพี่ต้นนะดูเรียบร้อยแล้วไม่ต้องพะวงเนี่ยเดี๋ยวยางหายเดี๋ยวยางหายจอดรถตัดแป๊บเดียวอ้าวมาแล้วหายไปไหนแล้วครับผมเปิดตัวครั้งแรกของเขานะฮะใช้ขุมพลังแบบเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเป็นซูเปอร์คอมบอนเรล 3.0 ลิตร146แรงม้านะครับแล้วก็ช่วงล่างเป็นแบบแหนบแต่ว่าให้ความนุ่มนวลในแพคคอยสปริงในยุคนั้นนะครับครับผมแล้วก็มีการปรับไมเนอร์เชนใหม่ในปี2549แล้วก็มีการเพิ่มเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็มีการเพิ่มระบบเทอร์โบเข้าไปในเครื่องนะนี่ใช้ระบบแบบเทอร์โบแปรผันแล้วก็คือใช้ระบบเทอร์โบ VTS เทอร์โบนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็น 3,000cc ใช่แรงมากนะเทอร์โบ VTS นี่คือระบบแปรผันที่ตอนยุคชั่วโมงนั้นออกมาเนี่ยคือฮามากครับนะครับเป็นระบบเทอร์โบรูปแบบใหม่ใช่ที่สำคัญก็คือในปี2550นะ Isuzu เขาครบรอบดำเนินธุรกิจ50ปีแล้วก็ทำยอดผลิตครบ2ล้านคันก็มีการเพิ่มเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเล่นใช่อวทมแต่นี่เป็นอวซีดีก็เป็นรุ่นพิเศษออกมาครับผมนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจในรูปแบบของรถอเนกประสงค์7ที่นั่งซึ่งถือว่าเป็นปลายของเจเนเรชันที่ใกล้ๆมายุคปัจจุบันละสำหรับ Isuzu ในตัว MiU 7ครับครับผมมาขยับไปอีกหนึ่งรุ่นครับเขาเรียกว่ารุ่นที่เราทุกคนน่าจะคุ้นเคยที่สุดและทุกวันนี้ยังจำหน่ายกันอยู่ปกตินะครับนั่นคือเจ้า Isuzu MiU X MiU X นี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ยอดขายนะครับเพราะว่ามีตัวเลขที่ต้องเรียกว่าขายได้ 20,000 คันนะภายในระยะเวลาเปิดตัวมา1ปีโอ้โห 20,000 คันนี่ถือว่ามหาศาลมากนะฮะและที่สำคัญนะเจ้า MiU X เนี่ยเป็นเอกสิทธิ์แห่งผู้นำนะฮะพอเราเป็นเอกสิทธิ์ผู้นำปุ๊บเราเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศไทยในโลกนะฮะก่อนใครในโลกประเทศไทยฮะดีทรอยต์ฮะออฟเอเชียออฟเอเชียครับผมก็ MiU X เนี่ยทาง Isuzu นะฮะก็คือเขาเรียกว่าน่าสนใจตรงที่ว่า Isuzu เองเนี่ยนอกจากกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของ Isuzu แล้ว MiU X เนี่ยทำให้หลายๆคนที่เคยสนใจในแบรนด์อื่นนะเหลียวกลับมาดูหน่อยเห็นใครคนนั้นเขาก็ใช้แต่ทูเปอร์นี่คุณอาข้างบ้านใช้ทูเปอร์คุณลุงถัดซอยถัดไปใช้คาเมโอใช่คุณยายข้างหลังใช้เป็นเวก้านี่มันทูเปอร์ในยุคในเจนนี้นี่ในยุคของปี2000อย่างนี้ใช่ก็น่าสนใจเพราะว่าเรียกว่าความหรูหราความประหยัด
แล้วก็ขุมพลังเครื่องยนต์เนี่ยมันผ่านเจนผ่านพัฒนาการมาอย่างเขาเรียกว่าเคี่ยวมาจนข้นแล้วเคี่ยวมาจนข้นแล้วแล้วก็มาลงตัวในรุ่นนี้ครับผมสำหรับทาง Isuzu New X นะครับแล้วก็ในปี2559ก็มีการเปิดตัวที่คือ5หลังจากตัว Isuzu มีการเปิดตัว D-Max ตัว Blue Power ที่เป็นเครื่องยนต์แบบเล็กนะ 1.9 Blue Power DDI ใช่ทาง New X เนี่ยก็แนะนำตัวรุ่นใหม่ขึ้นมาก็เลยเขาเรียกว่าหยิบเอาเครื่องยนต์ 1.9 ที่เรียกว่าฮอตฮิตมากหลายคนเขาเรียกพะวงไงใช่ 1.9 มันจะแบกบอดี้ไหวไหมต้องขอบอกว่า 1.9 ลิตรเนี่ยสามารถทำแรงม้าได้ถึง150แรงม้าฮะและที่สำคัญนะพอมาอยู่ Isuzu Mew X เนี่ยใช่ก็ไม่ได้มีคำว่าอืดหรือช้าลงเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านอกจากความน่าสนใจในเรื่องของทางเลือกเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้นเป็นเครื่องยนต์ไซส์เล็กแต่ไม่ได้ให้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์เล็กตามนะครับรวมถึงว่าเป็นรุ่นที่ Isuzu เขาก็ครบรอบ60ปีของการดำเนินการตลาดแล้วก็การจำหน่ายในบ้านเรานะครับก็เรียกว่าเป็นรถที่ลงตัวในเรื่องของเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนแล้วก็ความอเนกประสงค์ของการใช้งานและที่สำคัญก็คือว่าในปัจจุบันก็มีในรุ่นเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษไอคอนิกไอคอนิกซึ่งเมื่อมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาก็เป็นตัวโชว์นะตัวโชว์ฮะให้เขาเรียกว่าความหรูหราสไตล์รถยุโรปเลยใช่ภายในนี่คุมโทนดำเลยพี่ต้นหรูหราไฮโซเลยฮะเหมาะเขาเรียกว่าการใช้ประโยชน์หลายหลายประโยชน์นะครับไปทำงานก็ได้ตอนวันเสาร์อาทิตย์พาคุณลูกคุณหลานเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้นะครับทำให้อย่างที่บอกครับเจ้า Isuzu ในรถเขาเรียกประเภทรถอเนกประสงค์เนี่ยทำไมถึงครองใจคนไทยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยครับการันตีตั้งแต่รุ่นแรกแล้วจนลามมาถึงยาวมาถึงในรุ่นของ Mew X แน่นอนนะฮะเขาเรียกว่าทุกอย่างมันมีอะไรว่ามีเรื่องราวมาอยู่แล้วทำให้คนซื้อได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับครับนั่นก็คือทั้งหมดของเรื่องราวรถ Isuzu ในแบบรูปแบบของรถอเนกประสงค์ที่เรียกว่าเป็นเจเนอเรชันยอดนิยมในตลาดของรถอเนกประสงค์บ้านเรานะครับผมครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณตูนช่วงหน้าเป็นไงพี่ต้นมันมีเรื่องราวของต้องเรียกว่าเป็นท้อกับรถท้าด้วยไหมเป็น MG แต่เป็น MG ที่เป็นรถแบบเหมือนรถตู้ขนาดใหญ่รถตู้ขนาดใหญ่ฮะทำให้คันนี้ฮะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการคันนี้ขยมเขาเรียกขย่าขวัญคู่ต่อสู้ไปอย่างราบคาบเลยด้วยพื้นที่กว้างขวางขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าฮะติดตามได้ที่ซีแมคคาร์แมกกาซีนออนแอร์ครับ